ก็ได้เห็นอยู่นะครับว่ามันก็มี2แนวทางว่ารัฐบาลเนี่ยจะเห็นด้วยกับพรบ.นิรโทษของพรรคไหนนะหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ทราบในส่วนของสภาเองของส.ส.เองพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องมีการปรึกษาหารือในพรรคก่อนนะฮะเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะนิรโทษแบบไหนเนี่ยสิ่งสำคัญสุดเราจะไม่นิรโทษเรื่อง1 2โดยเด็ดขาดอันนี้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่บางคนอาจจะมีความเป็นห่วงนั้นยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่เอาด้วยต่อการแก้พรบ.นิรโทษเพื่อจะแก้ไขปัญหา1 2นะที่มีคนกล่าวหาว่าต้องนิรโทษให้ก็ไม่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นคดีธรรมดาคดีการเมืองที่เกิดขึ้นมาตั้งหลายสิบปีเนี่ยที่เกิดความขัดแย้งต่างๆอันนี้อยู่ในข่ายที่เราพิจารณาได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องปรึกษาหารือทั้งพรรคก่อนต้องมีการเจรจากับส.ส.ทั้งหลายว่าคิดเห็นไปทางไหนแล้วก็ไม่ใช่แต่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นต้องปรึกษาหารือพรรคร่วมทั้งหมดด้วยนะฮะว่าคิดเห็นประการใดแล้วจะแก้ไขแบบไหนบ้างการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษเนี่ยค่ะท่านจะไม่กลายเป็นชนวนนำไปสู่รอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลของเราใช่ไหมคะก็ที่บอกเมื่อกี้ต้องปรึกษาหารือกันเพราะพรรคร่วมเนี่ยโดยเฉพาะพรรครวมไทยทั้งชาติก็เสนอมาฉบับนะของคุณวิชัยแต่ว่าเขาก็ไม่เอา1 2เพราะฉะนั้นก็เป็นการปรึกษาหารือครับไม่มีอะไรน่าหนักใจระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายต้องปรึกษากันก่อนจะนำเสนอหรือจะไปหรือจะเอาหรือจะควบก็ต้องปรึกษากันปรึกษาหารือกันนะให้ตกลงก่อนแล้วในส่วนของเพื่อไทยค่ะเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันด้วยของพรุ่งนี้ใช่ประชุมพรรคก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกอาทิตย์ที่เรามีการประชุมทุกวันอังคารอยู่แล้ว